พอประมาณการแต่อะไรผมเป็นคนต่อต้านอาผมนะเห็นด้วยวันหนึ่งอาผมก็กับผมเนี่ยถูกกันถูกกันวันหนึ่งก็มานั่งวันนี้นั่งกินข้าวด้วยกันว่าเป็นวันนี้เราไม่ท่านนึกอยากจะเล่าให้ฟังเอาเรารักษาผู้คนมันไม่ยากคนไข้เยอะนะคนไข้เยอะมากเลยฉีดน้ำกันเข้าไปก็หายโอ้โหผมเรียนหนังสือเหมือนกันตั้งเรียนหนังสือม.ม.1ม.2ม.3ม.4ม.4ม .4 ไม่ใช่ม .4 หรือม .5 ม .4 ม .4 ใช่ม .4 อะไรกันนะผมก็เรียนนั่นเนี่ยม .4 มันเรียนวิทยาศาสตร์ได้ตอนนี้มันเรียนอะไรต่างนะได้ยินอาบอกว่าเฮ้ยรักษาคนไม่ยากแค่น้ำกันฉีดเข้าไปเนี่ยหายผมก็โอ้โหนึกในใจไม่ใช่นึกในใจนะโอ้โหไม่มีคุณธรรมเลยนายแพทย์บุญมีพรหมพิทักษ์เนี่ยขอโทษนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ไม่มีคุณธรรมเลยผมสวนอาผมยังจริงแต่พูดไม่ได้พูดได้ยังไงเลยเราอยู่บ้านเขาหรือพวกนี้เขาไล่ออกจากบ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหนหรือมันสะอึกมันใช่มันชนหน้าอกจะไปยากอะไรฉีดน้ำกันแล้วก็หายแล้วมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่ายาน้ำทุกหยดเป็นยาอ้าวแล้วกันอ๋อก็มารู้ที่นี่เหรอคำว่าเมตตาธรรมนี่เลยคุณธรรมมีอยู่แค่นี้เองครับเมตตาธรรมคำจุนโลกเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นนะคำนี้อ๋อเขาใช้ความเป็นเมตตาธรรมพูดคุยกับชาวบ้านธรรมดานี่เองครับใช่ไหมอีกอย่างเขาเป็นหมอทางด้านจิตเวชจิตศาสตร์เป็นผู้มาอำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตที่จังหวัดอุบลราชธานีชื่อทางการก็คือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองครับนั่นนะก็ได้ความเป็นที่ว่านี้ครับเมตตาธรรมครับคุณธรรมครับแค่นี้เองก็พูดคุยกับคนไข้ธรรมดานี่ครับ แต่คนไข้เยอะคนไข้เยอะมากคนไข้ถึงเวลา4 โมงมาแล้วคนไข้ผมก็เลิกงานมาก็มาทำคลินิกใช่ไหมล่ะก็เลี้ยงลูกถึง8 คนหลานอีกเป็นกระบุง อยู่บ้านหลังเดียวกัน ร้านอะไรไม่รู้นะก็เลยไม่รู้อะไรเมตตาธรรมนี่นี่น่าก็หมอเดียวกันนะก็เป็นหมอทางจิตกรมการกรมสุขภาพจิตนะครับ